มดยุคแล้วกับการทำการเกษตรแบบทำมากแต่ได้น้อยต้องเข้าพื้นที่การเกษตรทุกวันเพื่อดูแลบำรุงและควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมห้องปฏิบัติการ Digital Agriculture Technology หรือ DET Nextech สวทช.พร้อมให้บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทำการเกษตรแบบแม่นยำและการดูแลพื้นที่การเกษตรแบบอัตโนมัติหนุนเสริมให้เกษตรกรทำน้อยแต่ได้มากตามโมเดลเศรษฐกิจ BCGDET นะครับก็ย่อมาจาก Digital Agriculture Technology Nextech สวทช.นะครับเราก็มุ่งเน้นที่จะทำงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเกษตรนะครับในทีมก็จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้านด้วยกันนะครับอย่างเช่นด้านแสงด้านเซ็นเซอร์ด้าน IoT นะครับการประมวลผลภาพและการประมวลผลข้อมูลมีความเชี่ยวชาญอยู่4เทคโนโลยีด้วยกันนะครับก็คือทางด้าน Embedded System Design นะครับเราก็ออกแบบพัฒนาตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวนะครับเอาไปใช้ในงานทางด้านเกษตรอาทิเช่นระบบตรวจวัดและสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นระบบควบคุมการให้น้ำระบบควบคุมการเติมออกซิเจนในอากาศอย่างที่2นะครับเทคโนโลยีที่2เนี่ยก็จะเป็น Internet of Things for Farming นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการออกแบบและพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราจะใช้ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือตัวที่เป็น Open Source Hardware นะครับกับส่วนที่เป็น Proprietary Hardware นะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะเหมาะสมกับทั้งพื้นที่หรือว่าชนิดของพืชสำหรับเทคโนโลยีอันที่3นะครับก็จะเป็น Image Based Plant Phenotyping นะครับก็เป็นระบบตรวจวัดวัสดุด้วยภาพถ่ายหรือว่าภาพถ่าย3มิตินะครับก็จะใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตของพืชหรือว่าสุขภาพของพืช นะครับเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือบริหารจัดการการผลิตนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลนี้มาใช้ในการควบคุมระบบอัตโนมัตินะครับส่วนอันที่4เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยี 3D Reconstruction นะครับก็เป็นการออกแบบพัฒนาสร้างโมเดล3มิติด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับเช่นเลเซอร์สแกน Structure Lighting Stereo Vision หรือว่า Structure Form Motionว่าเซลล์เคิร์ฟวิ่งนะครับก็จะเป็นการประเมินขนาดและรูปร่างของวัสดุทางด้านการเกษตรครับผลงานวิจัยเด่นนะครับก็เราก็จะมีอย่างเช่นตัวแฮนดิเซนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกษตรแม่นยำนะครับซึ่งเป็นระบบเกษตรแม่นยำที่เป็นพื้นฐานนะครับโดยตัวนี้เราพัฒนามาจากตัว Open Source Innovation นะครับตัวนี้ก็จะประกอบด้วยตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นซอยมอยเจอร์นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่วัดอากาศทั้งอุณหภูมิและความชื้นในอากาศนะครับวัดมาเพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมแล้วก็มาควบคุมการให้น้ำนะครับโดยการควบคุมการให้น้ำเนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้ทั้งอัตโนมัติหรือว่าผ่านทางระยะไกลตัวที่2เนี่ยครับก็จะเป็นตัว Aqua IoT นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็โดยชุดเครื่องมือเนี่ยก็จะติดตามสภาพแวดล้อมทั้งเหนือบ่อนะครับก็คือในอากาศในน้ำนะครับซึ่งการติดตามเนี่ยก็จะติดตามทั้งทางกายภาพนะครับในน้ำก็จะเป็นตัววัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำนะครับค่าวัดความเป็นกรดด่างหรือว่าอุณหภูมิในน้ำนะครับส่วนตัวที่เป็นชีวภาคเนี่ยก็จะตรวจวัดจุลินทรีย์นะครับซึ่งมีทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดดีแล้วก็ชนิดไม่ดีนะครับเพื่อที่เกษตรกรจะได้ควบคุมให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวสมาร์ทการ์เด้นตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในอาคารในโรงเรือนหรือว่าในโรงงานปลูกพืชได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการยกระดับเกษตรกรนะครับโดยการยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรแม่นยำนะครับแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติซึ่งการที่เราเป็นระบบเกษตรแม่นยำและระบบอัตโนมัติเนี่ยก็จะช่วยลดระยะเวลาในการปลูกหรือว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นการลดสารเคมีนะครับผลผลิตที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดไทยและตลาดโลกสำหรับเพื่ออาหารสุขภาพซึ่งมีการแข่งขันยังน้อยอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปทำให้มูลค่าของการเกษตรเนี่ยสูงขึ้นได้สามารถที่จะนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้เป็นการทำเกษตรแนวนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดที่ทำน้อยได้มากตามโมเดล BCG ครับสำหรับผู้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการนะครับหรือว่าเป็นอาจารย์มหาลัยที่ทำงานวิจัยนะครับสามารถที่จะมาขอติดต่อขอใช้เทคโนโลยีหรือว่าขอวิจัยร่วมกันได้นะครับที่หน่วยงาน Digital Agriculture Technology Nextech สวทช. BCG ทำน้อยแต่ได้มากยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม